เฮ้ยสวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนะฮะรายงานข่าวกับผมหน้าเกมเมอร์นั่นเองสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะฮะที่เป็นแฟนเกม League of Legends ก็คงจะได้เฮกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางเซิร์ฟไทยของเราก็ได้ประกาศและให้เราสามารถซื้อสกินภูปาร์ตี้กับเหล่า5แชมเปี้ยนหรือว่าจะเป็นนักข่าวสาวเจนน่านั่นเองก็สามารถซื้อกันได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็มีคำถามที่เป็นประเด็นดังในโซเชียลกันเลยว่าในตัวโปรยของสกินภูปาร์ตี้ได้ปรากฏแขนปริศนาที่ไม่มีใครรู้ว่าไอ้แขนอันเนี้ยเป็นแขนของใครแต่วันนี้นะครับผมคำตอบได้ถูกเฉลยมาแล้วจากทางไรออดว่าไอ้แขนอันเนี้ยเป็นแขนของแชมเปี้ยนตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าพวกเราก็จะต้องไปจัดหนักกันอีกครั้งกับการที่จะลองเล่นตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองซึ่งตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะฮะก็มีชื่อว่าจิงซ์ซึ่งในตัวโปรที่ออกมานั้นเป็นการพูดผ่านคำพูดของไวที่กล่าวถึงจิงซ์ว่าเธอคนนี้เป็นคนที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครมาจากที่ไหนอยู่มาวันหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็กราดปืนอันใหญ่ยักษ์ยิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หัวเราะสะดังลั่นเชียร์และทำให้ทุกอย่างในเมืองพิวโอเวอร์เละตุ้มเป๊ะและโกลาหลกันเป็นที่สุดที่สำคัญก็คือไม่มีใครรู้ว่าจิงซ์ทำแบบนั้นไปทำไมแต่ถ้าถามเหตุผลว่าเธอทำไปทำไมแล้วก็เธอก็จะอ้างเหตุผลเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันแต่โดยรวมแล้วเราสามารถสรุปกันได้ง่ายๆว่าจิงซ์ทำทุกอย่างไปเพราะว่าเธอสนุกกับมันก็เท่านั้นเองจากการสังเกตจากรูปที่ทางไรออดปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันนะฮะเราก็อาจจะคาดเดากันได้ว่าจิงซ์นั้นเป็นตัวละครแชมเปี้ยนสาย AD เพราะสังเกตจากอาวุธที่เป็นปืนกระบอกใหญ่ในรูปสเก็ตที่ถูกปล่อยออกมาแถมยังมีเส้นผมสีเขียวอมฟ้าของเธอที่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นสีผมของเธอในตัวละครจริงนะฮะแล้วก็นะฮะก็ยังมีประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างก็คือว่าในตัวโปรที่ถูกปล่อยออกมาในรูปของพูปาร์ตี้นั้นที่แขนของคุณเธอมีรอยสักอยู่ทางด้านซ้ายแต่พอรูปในใบประกาศจับดันไปอยู่ทางด้านขวาซะงั้นก็สร้างความแปลกใจจริงๆว่าจริงๆแล้วเธอมีสกิลในการเคลื่อนย้ายรอยสักหรือเปล่าไม่ใช่แล้วครับจากที่พวกเราเห็นกันแล้วนะครับว่าจิงซ์นั้นมีปืนอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กระบอกโดยแบ่งเป็นปืน Rocket Launcher ที่มีชื่อว่า Fishbone ที่เหมือนว่าจะเป็นเพื่อนซีของเธอซะงั้นและต่อมาก็คือปืนกลและปืนเลเซอร์นั่นเองเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถของเธอนั้นมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยที่ Passive Skill ของจิงซ์กันเลยดีกว่าหรือที่เราเรียกกันว่า Get Excitedนั่นคือการที่เธอทำดาเมจใส่แชมเปี้ยนหรือป้อมของฝั่งตรงข้ามเป็นเวลา3วินาทีก่อนที่ฝั่งนั้นจะตายหรือถูกทำลายจิงจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นถึง 175% เป็นเวลา4วินาทีพูดได้เลยว่าตีแล้วหนีกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยสกิลต่อมาคือสกิล Q หรือให้ร่าอ่านออกเสียงคงเป็น Switcheroo ซึ่งนั่นเป็นการสลับอาวุธของเธอนั่นเองโดยจะแบ่งออกเป็นปืน2กระบอกซึ่งในกระบอกแรกนั้นคือ Rocket Launcher ซึ่งจะทำดาเมจ 110% ใส่เป้าหมายของเธอและศัตรูที่อยู่โดยรอบโดยมีระยะวางผลที่75 100 125 150และ175ครับต่อมาคือปืนกลของเธอที่สามารถทำดาเมจและได้รับค่า Attack Speed 2.5 วินาทีและคุณสมบัตินี้สามารถเก็บไว้ได้ถึง3 stack และได้รับโบนัส50 70 90 110และ 130% สแตททั้งหมดจะหายไปเมื่อเราทำการสลับอาวุธไปใช้ Rocket Launcher แต่ก็ว่านะครับผมยังมีโอกาสให้ใช้ความสามารถนี้ส่งต่อไปยัง Rocket Launcher ในการโจมตีครั้งแรกครับเรามาถึงสกิลที่3กันแล้วนะครับผมหรือที่อ่านออกเสียงกันว่าสกิล Zap ซึ่งเป็นสกิลของจิงซ์ที่จะปล่อยเลเซอร์ช็อคบลาสต์ที่ทำดาเมจ30 75 120 165และ210และยังบวกต่อให้ด้วยอีก 1.4% ของค่า AD ด้วยนะครับซึ่งนั่นจะสร้างความเสียหายทางกายภาพใส่ศัตรูที่ถูกสกิลนี้เข้าไปและจะทำการสโลว์ให้อีกถึง30 40 50 60และ70% เป็นเวลา2วินาทีด้วยนะครับและที่น่ากลัวก็คือการยิงระยะของสกิลนี้ไกลถึง 1,450 เลยทีเดียวต่อมาคือสกิล Flame Chompers สกิลนี้นะครับผมจิงซ์จะปล่อยตัวล่อของเธอออกไป3ตัวถ้ามีใครไปโดนมันเข้าแล้วก็มันก็จะระเบิดขึ้นทันทีจับศัตรูไว้ 1.5 วินาทีและสร้างความเสียหาย120 175 230 285และ340และยังบวกเมจิกดาเมจเป็นเวลา 1.5 วินาทีใส่ศัตรูโดยรอบด้วยนะครับอ๋อแล้วก็เจ้าตัวชอมเปอร์ของคุณเธอเนี่ยอยู่ได้นานถึง5วินาทีเลยนะครับเนี่ยมาถึงสกิลอัลติเมทของเธอกันแล้วนะครับผมหรือที่มีชื่อเรียกกันว่าซูเปอร์เมกาเดทร็อกเก็ตเป็นสกิลที่จิงซ์จะยิงจรวดมิสไซล์ใหญ่ยักษ์และบินไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาจนสุดขอบจอไปเลยและสร้างดาเมจด้วยการระเบิดใส่แชมเปี้ยนที่ยิงโดนโดยสร้างดาเมจเป็น150 200และ250บวกอีก 0.5 AD ไปจนถึง300 400และ500และยังบวกอีก1 AD ด้วยนะครับผมและยังไม่พอนะครับผมยังบวกเพิ่มอีก 25 30และ 35% สำหรับเรื่องของเป้าหมายที่เสียไปด้วยและแน่นอนว่าศัตรูที่อยู่โดยรอบก็จะรับผลกระทบของสกิลนี้ไปคนละ 80% ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับความสามารถของจิงซ์
แต่ว่าเรายังไม่พอนะครับผมเพราะว่านี่เรายังมีสกินอันแสนน่ารักสดใสของเธอกันด้วยนั่นก็คือสกินมาเฟียจิงส์ซึ่งเอาไปใส่ให้เข้าคู่กับซีรีส์มาเฟียตัวอื่นๆกันได้นะครับผมซึ่งสกินนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลากหลายมากเลยโดยเฉพาะทรงผมของเธอที่เปลี่ยนเป็นสีส้มและตัดผมสั้นแทนและทวินเทลของเธอก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นผ้าผูกผมสุดแสนน่ารักด้วยโดยธีมของสกินนี้นะครับผมก็จะมีแรงบันดาลใจมาจากยุคอเมริกันราวปี50และ60และที่น่าสนใจก็คือสกินนี้มีการเปลี่ยนท่าเต้นของเธอกันด้วยถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ลองซื้อมาลองเล่นกันดูนะครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับการรายงานข่าวกับผมหน้าเกมเมอร์อ้อแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังกันมากไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย